วันนี้พามาวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหรือวัดเพชรสมุทรนะที่จอดรถจอดตรงนี้นะที่จอดรถไม่เยอะนะครับวันนี้ก็คือน้ำเจิ่งๆน้ำท่วมอ่ะไม่พอฝนหรือว่าน้ำมันหนุนอะไรกันนะนี่นะเราก็เดินเข้าวัดเลยนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีของขายนะครับนี่มีทางเข้านะครับอันนี้คือหล่อเทียนโบราณบูชานะครับตามนี้ครับหลวงปู่มั่นนะอันนี้ถวายสังฆทานนะครับนี่เรามาไหว้หลวงพ่อกันก่อนนะบรรยากาศนะครับเราไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนนะครับทำบุญกันตรงนี้นะดอกไม้ธูปเทียนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเนี่ยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะขึ้นไปได้บนได้เลยนะหลวงพ่อนะครับหนึ่งเขาเชื่อกันว่า3องค์เป็นพี่น้องกันก็คือหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดตะแหลมแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางทีนะครับนี่เขามีช้างเหมือนวัดบางพีเลยนะครับที่ว่าให้เสียงทายนะให้ยกเสียงทายเหมือนกันเลยนะที่ว่าน้ำไม่เจิ่งนองน้ำท่วมเนี่ยครับเพราะน้ำทะเลมันหนุนนะครับประมาณนี้เลยที่เราฝนตกอ่ะนี่น่าตอนที่ขับรถเข้ามาแบบนี้น้ำมาเยอะพอสมควรครับประมาณนี้นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวเราเดินไปดีนอกวันนะครับนอกวันจะมีของขายนิดหน่อยครับแต่แดดมันจะร้อนมากนะถ้าใครมาช่วงกลางวัน
แดดแรงมากนะนี่นะครับด้านหน้าวัดนะสายรถเริ่มเยอะนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านหน้าวัดนะมาเนี้ยผมไม่ได้ไปเดินเยอะนะด้านหน้าเพราะแดดมันแรงอ่ะนะโอเคยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปวัดหลวงพ่อบ้านแหลมไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเก็บตกหน่อยตรงนี้เป็นมุมเช่าวัตถุมงคลนะครับตรงทางเข้าวัดนะครับทางที่รถเข้าไปนะนี่นะเช่าวัตถุมงคลนะครับเขาก็จะมีแผงลอตเตอรี่นะครับของฝากนิดหน่อยนะครับภายในบริเวณวัดนะครับประมาณรถก็เข้าไปจอดตรงนู้นนะประมาณนี้นะครับ